ถือไม่อยากได้เขาก็จะหมดความทุกข์จะไปยึดถือจะไปอยากได้ก็ต้องไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะคือหันถึงไตรลักษณ์หันการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหันความเป็นอนิจจังหันความเป็นทุกขังหันความเป็นอนัตตาเพื่อได้ถ้าเขาหันแล้วหันว่าบนโลกนี้ทั้งดีทั้งบ่ดีทั้งใหญ่ทั้งน้อยประณีตละเอียดหยาบกระด้างล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นอุปาทะแปลว่าเกิดขึ้นทิฏฐิแปลว่าตั้งอยู่พังคะแปลว่าดับไปล้วนเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงตุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่เจตัวบ่เจตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้ทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนเข้าไปในหัวจิตหัวใจนะเขาก็จะบรรทุกขันซ้ำเขาก็จะมองว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้ตะทะตาเป็นเช่นนั้นเองผ่านมาแล้วผ่านไปมันผ่านมาแล้วผ่านไปผ่านมาผ่านไปเนี่ยมันก็เอาเป็นคาถาในชีวิตได้นะทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ตกดับไปตกเกิดขึ้นตกตั้งอยู่ตกดับไปผ่านมาแล้วผ่านไปกูย่างนะผ่านเข้ามาในชีวิตเขาแล้วมันก็ผ่านไปแต่ถ้าใครยึดไว้ตกทั้งสุขและทุกข์นะที่ผ่านเข้ามาถ้าใครยึดก็ตกปล่อยมันผ่านไปเหี้ยก็สบายใจที่อู้นี่บ่เจ้ว่าทำได้สำเร็จนะแต่ก็กำลังทำอยู่นะมอกบ่ให้บ่ดีมอกบ่ได้เนี่ยนี่นะมาถึงขั้นที่ว่ามันพิเศษพิโสอะไรอย่างนะแต่มันก็มีความสุขอ่ะเออเป็นอย่างเงี้ยผ่านมาแล้วผ่านไปเนี่ยมันก็ทำให้เฮานั้นสบายใจแต่ถ้าคนบักเก่าเนี่ยผมก็บอกว่าจ้างมันก็เป็นคาถาที่ดีมากกรรมกรรมนี้นะเป็นการกรรมที่มันพระน้องว่านำไปสู่การปล่อยวางจ้างมันก็ทีนี้ท่านผู้ฟังเขาจะประยุกต์เอาอริยสัจสี่มาใช้ในชีวิตประจำวันเขาได้อย่างไรมันมีหลักการสี่ข้อนี้นะฮะในการประยุกต์เอาอริยสัจสี่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาข้อแรกเปิ้นบอกว่าเฮาคิดเนี่ยว่ากูอย่างในโลกนี้นั้นบ่มีอะไรอย่างเที่ยงแท้ย่อมเกิดขึ้นมีอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อมีความสุขความสุขก็หมดไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อทุกข์นั้นเกิดขึ้นมามันก็จะดับไปแห่งความสุขก็จะเกิดขึ้นสลับซับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาทุกข์ก็อย่าไปหลงเวลาลงก็อย่าไปท้อทุกข์อย่าหลงลงอย่าท้อมันจะทำให้เรานั่นเสียสุขภาพจิตสุขภาพใจปล่อยให้มันเปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผ่านมาแล้วผ่านไปอันนี้คือข้อแรกข้อที่สองท่านผู้ฟังเพิ่นบอกว่าอย่ายึดมั่นว่าตัวกูของกูอันที่จริงแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังบ่มีอันอย่างเป็นของเขาเนอะกูอย่างมันล้วนแล้วแต่สมมติขึ้นทั้งสิ้นเพื่อนที่เฮาฝึกหัดปล่อยวางคือเฮาใจกับว่าจ้างมันเตอะเนี่ยมันแล้วก็พยายามคิดว่าถ้าตัวเฮาแบกของนักอยู่บ่ามันก็นักถ้าเฮาทิ้งไปพ่องมันก็จะเบาบางลงอย่างที่อาตมาภาพได้บอกท่านผู้ฟังทุกครั้งว่าเออยึดไว้ก่อนนักเด้อกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขยึดไว้ก่อนนักกักไว้ก็ทุกข์ปล่อยวางว่างเว้นจึงเป็นสุขมันก็จะเบามันก็จะบางลงการปล่อยมันก็จะเบาวางมันก็จะบางจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่างนักนะอย่าไปคาดคะเนว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็มีความเสี่ยงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาทางรับมือแก้ไขไว้แผน1แผน2อย่างงานกฐินที่ผ่านมาเนี่ยก็ในวันที่23เนี่ย23ที่ผ่านมาเนี่ยวางละอ่อนไว้นะเป็นคนที่มายกทายธรรมสังฆทาน9คนเอามาถวายให้พระยกน้ำท่านถวายก็พระเก้ารูปยกสังฆทานปัจใจอย่างละชุดละชุดมีอยู่3 4ชุดอ่ะได้9 คน 9 คนแต่9คนเดิมเนี่ยนะมายกชุดแรกชุด2ชุด3อีกอ่ะ
ระหว่างที่รอพระเจริญพระพุทธมนต์ใกล้จะจบแล้วจะเตรียมของมาตั้งมาวางแล้วปรากฏว่าละอ่อนหายไปหมดโอ้มันหายไปไหนเนี่ยเฮากะหันพอปรากฏว่าโยมเปิ้นปากละอ่อนโมนี้ไปยกโต๊ะมาตั้งลงฐานมายกโต๊ะตั้งลงฐานเมื่อวานลงฐานมานัดโต๊ะบ่ปออาตมาก็เกิดว่าเออเฮารบกวนโยมนักแล้วในวันที่17ที่ผ่านมานี่เนาะก็บ่อยากจะรบกวนอันหยังแถมก็บอกน้อยๆเนี่ยว่าใครใครมาก็มาบ่อันหยังก็ยังนักเนาะเอาไว้ว่าเพิ่นมาหลายนะฮะก็โต๊ะวางกับข้าวกับปลาบ่ปอละอ่อนก็ได้ไปยกอันนี้คือมันแน่นอนบ่แน่นอนมันก็จะเกิดขึ้นอย่างอีเอาก็เลยเปลี่ยนแผนเอาละอ่อนไม่ยิงที่อยู่ตำมูนั้นที่เป็นกรรมการที่วางไว้แล้วหน้าที่อื่นๆเนี่ยทับตานพ่องเนี่ยทับบริจาคพ่องกรรมการอำนวยความสะดวกพ่องประมาณสัก 5-6 คนหนูมาช่วยกันยกสังฆทานไปวางไว้หน้าพระเพื่อที่จะเอาแขกผู้มีเกียรติญาติโยมที่เปิ้นมาห่วมศีลห่วมตานจะยกไปประเคนเนี่ยนะครับเห็นไม่ยิงเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นกับมีแผน1แผน2ลูกในการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดอย่างนั้นนะครับอันที่3ท่านผู้ฟังท่านบอกว่าเฮ้ยใจรักใส่กลางเอาแต่พอดีเอาบะนักบะน้อยล้ำไปเอาหมอกพอให้พอดีเนี่ยเพื่อที่จะมันบะเฮือนักล้ำไปบางเรื่องมันนักล้ำไปกับบะดีบางเรื่องน้อยล้ำไปกับพอถ้าพอให้พอดีเนี่ยมันจะดีจับเมาะนะอันนี้ก็ข้อที่สามข้อที่สี่ท่านผู้ฟังเปิ้นฮือเฮาพึกพัดปฏิบัติสมาธิฮือเฮาเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคู่เข้าเหยียดออกเหลียวหน้าและหลังก้มเงยเมื่อมีสติอยู่กับตัวอยู่กับตนเมื่อหูว่ากำลังเนี่ยยังอยู่เมื่อหูว่ากำลังยืนเดินนั่งนอนทำเรื่องราวยังอยู่มีสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือใจรักอริยสัจสี่ของพระพุทธศาสนามาแก้ไขปัญหาในชีวิตมาแก้ไขทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตมันก็จะทำให้ปัญหานั้นจากเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กจากเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็กลายเป็นบ่ห้อยน้อยจ้าแบบเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมานะฮะพอเวลา6โมงแล้วเดี๋ยวสักกรรมท่านผู้ฟังจะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความเห็นกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาบอกสภาพอากาศโทรเข้ามาให้กำลังใจแต่ว่าตอนนี้ยังบ่าเฮือโทรเตือนเนอะสักกรรมนึงใกล้โทรนะฮะมันมีอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นอย่างสุดท้ายก็คือว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทางตะวันตกก็คือฝรั่งเพิ่นแก้ไขปัญหาความทุกข์มูนี้อย่างไรมันจะมีอยู่ประมาณสัก4ข้อเหมือนกันในการแก้ไขปัญหาเรื่องแรกเลยเพิ่นบอกว่าให้เลือกคบหาเพื่อนหรือว่าคนสนิทที่ดีๆเพื่อที่จะได้ไว้วางใจเอาไว้ยังเอาไว้ปรึกษาเอาไว้ระบายความทุกข์อันนี้มันช่วยได้ขอคำปรึกษาหรือว่าปรึกษาไม่ได้ก็เอาไว้ระบายจมเมื่อฟังเนี่ยกันมันก็สามารถที่จะผ่อนคลายความทุกข์ได้อันนี้เป็นแนวทางทางตะวันตกนะทางตะวันตกเพื่อคบหาเพื่อนฝูงคนสนิทเพื่อที่จะเอามาปรึกษาเอามาระบายความทุกข์นะอันนี้ก็เหมือนกับพระพุทธศาสนานะข้อนี้พระเจ้าก็บอกว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นที่สุดของพรหมจรรย์กัลยาณมิตรเป็นที่สุดของพรหมจรรย์การดำเนินชีวิตอันประเสริฐคือพรหมจรรย์นั้นจะดำเนินไปได้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรเหมือนกันเนี่ยเอาไว้ปรึกษาเอาไว้ระบายจมเพื่อฟังอันนี้เป็นข้อแรกของการแก้ปัญหาในทางตะวันตกข้อที่สองมันบอกว่าทำตัวง่ายๆจะไปกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตไว้สูงแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายจากความกดดันต่างๆ
ถ้าเราตั้งเงื่อนไขแน่นอนว่าการจะนำชีวิตไปสู่ความสำเร็จต้องมีเงื่อนไขต้องมีระบบแต่ว่าถ้าเราตั้งเงื่อนไขตั้งระบบไว้ยากคำไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความกดดันในชีวิตมันทำให้เกิดความเหมือนกันมีตัวเก้านะฮะเพราะนั้นก็ทำตัวง่ายๆตั้งเงื่อนไขบ่ยากเราเนี่ยมันได้มันก็ถือว่าชีวิตเรายกระดับขึ้นแถมระดับหนึ่งก็ตั้งไว้แถมอันหนึ่งทำได้ก็ตั้งไว้แถมไปเรื่อยๆแต่ว่าเงื่อนไขนั้นต้องเป็นเงื่อนไขที่ไม่บีบรัดตัวเองเกินไปมันทำให้เกิดการผ่อนคลายนะฮะอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามฮะปัญหาออกกำลังกายท่านผู้ฟังออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าจิตใจที่แข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยจะอยู่ภายใต้ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเสมอมันสัมพันธ์กันเนอะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวลูกจิตใจที่แข็งแรงที่แข็งแกร่งจะอยู่ภายใต้ร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงเสมอในภายใต้ร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายบ่อยๆเนี่ยมันจะสร้างสารชนิดหนึ่งขึ้นมาในร่างกายของเขาท่านผู้ฟังก็น้องว่าสารเอนโดฟินสารเอนโดฟินเนี่ยเกิดจากการออกกำลังกายอาจจะช่วยให้มีความสุขสดชื่นลืมความทุกข์แล้วก็ลืมปัญหาต่างๆได้อันนี้มันเน็ตกว่าการที่เวลาเขาทุกข์แล้วเขาไปเสพยาเสพติดทุกข์แล้วไปกินเหล้าทุกข์แล้วออกกำลังกายเนาะวิ่งเตียวยกน้ำหนักเนี่ยไอ้ยังก็ได้ที่เป็นการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีติดต่อกันมันก็จะทำให้สารเอนโดฟินซึ่งมันอยู่ในร่างกายเนี่ยหลั่งออกมามันก็จะเกิดความสุขผ่อนคลายทำให้เกิดความสุขแล้วก็เมื่อผ่อนคลายเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็หาวิธีการแก้ไขปัญหาตามหลักอริยสัจ4ต่อไปข้อสุดท้ายท่านผู้ฟังเบิ้ลว่าว่าบังเฮกึดหนีปัญหาเด้อเวลาปัญหาเกิดขึ้นน่ะบังเฮหนีปัญหาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะทุกนั้นมีไว้ให้แก้แม่บอกเมียไม่ใช่มีไว้ให้กลุ้มหรือกบเกลื่อนโลกนั้นมีไว้ให้เหยียบไม่ใช่มีไว้ให้แบกบางคนนี่แบกโลกไว้หรอกเนาะโอ้ยสัปปะเรื่องอ่ะตุกหนูฮันเอาไว้เหยียบนะไม่ใช่ไว้แบกการมณีปัญหาเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะยากอย่างไรก็คือว่าเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเมื่อเราตั้งใจแน่วแน่ที่จะต่อสู้กับปัญหาด้วยความมีสติรอบคอบแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถเอาชนะแล้วก็ผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีก็หมายความว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาขอให้เรานั่นตั้งสติและพิจารณาหาแนวทางหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาบังเฮ่อหนีบังเฮ่อกบเกลื่อนแต่ตึงวันเนี่ยมันกบเกลื่อนโลกตกใจยังใจกับกินเหล้าเมายาเสพยาเสพติดกินเข้าเสพเข้ากับกลายเป็นพีบ้าพีบิดทีเนี้ยเป็นพีบ้าพีบิดกับไปทำร้ายคนอื่นไปทำร้ายตัวเองเป็นภัยต่อสังคมเพราะว่ามันหลอนประสาทเนี่ยเฮ่อประสาทหลอนยาเสพติดเนี่ยเหล้าเนี่ยเหล้ากินไปกินไปก็เป็นแอลกอฮอลิซึมติดเหล้าถ้าบ่ได้กินกับมือสั่นตีนสั่นบ่มีห่ำบ่มีแห้งงดงิดเนี่ยบ่ได้กินเหล้านะยาก็เหมือนกันนะถ้าบ่ได้กินกับเป็นประสาทแล้วกินนักไปกับประสาทร้อนงดงิดทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นอย่างเงี้ยนะอันนี้คือแนวทางในทางตะวันตกนะตีอู้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านผู้ฟังนำมาจากคู่มือดูแลตนเองเรื่องทำใจอย่างใดทำอย่างใดเมื่อใจเป็นทุกข์โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะฮะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมธิวัตรอันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมธิวัตรบ้านศบเติ๋นตำบลศบปากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางอันรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานี
หลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดฝ่ายหินสถานีวิวัฒน์ฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิไลเทคนิคกฟผ.แม่เมาะในวันศุกร์ตั้งแต่8โมงมะเจ้าเป็นต้นไปรวมไปจนถึงท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เพจของสถาบันธรรมาภิวัฒน์ต้องไปกดไลค์เพจก่อนถึงจะเข้าไปรับฟังได้แล้วก็ฟัง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยนะฮะท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านในวันที่1ตุลาคม1พฤศจิกายนขออภัย2565เวลาบ่ายโมงครึ่งจะมีพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี2565ณวัดตุ้งโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิอินทจักโกอนุสรณ์เพราะฉะนั้นท่านไหนที่จะไปร่วมทำบุญก็เรียนเชิญเจริญพรเอาหงส์ตาลไปเลี้ยงกันเป็นเน้อท่านผู้ฟังเน้อที่วัดตุงโป่งตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางของท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยสำหรับท่านที่บ่ได้ไปโอ้ติดภารกิจธุระปะปังติดท่านติดนี่โอ้ข้างวัดนี้ก็กินวัดเฮาก็กินติดกันก็สามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารได้เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางชื่อบัญชีวัดทุ่งโป่งหมายเลขบัญชี6786587119หมายเลขบัญชี6786587119นะฮะอันนี้ก็สามารถไปร่วมบุญกันได้นะท่านผู้ฟังมันอีอู้ถึงเรื่องของปัญหาทุกข์ใจผ่อนคลายและป้องกันได้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะก่อนที่จะเปิดสายมันมีเห็นเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่ดินนะฮะว่าวันซืนคือวันที่เขาสามได้ปรึกษากันกับท่านพระอาจารย์สมชาติชาตะปัญโยท่านมาสมชาติท่านก็บอกว่าเดี๋ยวหาวันดีๆนะฮะแล้วก็ดีแห่งดีหนึ่งก็คือว่าคุณแม่แชล่มอุดมทรัพย์ซึ่งมาเป็นประธานกฐินเนี่ยท่านก็บอกว่าได้ร่วมยอมจะร่วม5ไร่นี่นะตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ3ไร่ที่เขาพอรายชื่อที่ญาติโยมได้แสดงความประสงค์จำนงหมายมาแล้วนะแห่ง5ไร่กับ8ไร่นะฮะหรือแห่ง5ไร่ท่านผู้ฟังประมาณแห่งแสนกว่าบาทนะฮะแห่ง5ไร่นี่นะเพราะว่าทั้งหมดมัน13ไร่นะ13ไร่ตอนนี้ได้อยู่ประมาณสัก8ไร่แต่ที่ว่าได้เนี่ยท่านจองกันไว้บ่ได้นะยังไม่ได้โอนปัจจัยเตื้อแต่ว่าใกล้ๆพุ่นอย่าบอกเพิ่งโอนนะฮะอันผู้ฟังนะฮะอันมีผู้ที่จองจะร่วมทำบุญที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นการทำบุญสมทบทุนซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัฒน์บ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเดี๋ยวจะได้อ่านรายชื่อรายนามเพื่อท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเพื่อที่จะอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ร่วมทำบุญแล้วก็ท่านใดยังมาได้ทำบุญเพื่อเกิดศรัทธาขึ้นมาใครทำบุญที่ดินนี่นะเพราะมันเป็นบุญใหญ่ดูเพราะว่าที่ดินนี่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างถ้ามีที่ดินแล้วจะสร้างจะแปลงอย่างไรก็ได้แต่ถ้าบ่มีก็บ่สามารถที่จะสร้างจะแปลงอะไรอย่างได้นะครับเพราะนั้นใครอยากจะเริ่มต้นในการทำบุญก็เรียนเชิญเจริญพรมาร่วมบุญกันนะเพราะว่าที่ดินเนี่ยเป็นความมั่นคงอยากจะได้ความมั่นคงในชีวิตอยากจะตั้งต้นชีวิตใหม่หรือให้ชีวิตมันมั่นคงก็ร่วมทำบุญได้ที่ผ่านมาเนี่ยได้บอกกล่าวข่าวบุญแล้วก็มีญาติโยมที่พระคุณเจ้าด้วยญาติโยมด้วยมาร่วมทำบุญกันก็คือ1พระมหาสมชาติชาตะปัญโยแม่คำแต้มคมเพิ่นก็จองไว้ส่วนหนึ่งสองมีคุณโยมขจรสารพีพร้อมครอบครัวซึ่งนำโดยแม่ขจรสารพี
มีคุณโยมอุดมมีคุณโยมรัตนาพรคุณโยมนวรัตน์อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีป้ออินเอี่ยมแม่ทัศนีเม้งทองป้อคำนันธัญพัฒน์ปัดเพื่อนตะป้อคำนันป้อหนานอนันต์อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแม่น้อยกัดนัดน้องสุขพี่จินดาใจยามีแม่สุภาอุปนันร้อยปีประยุทธ์แม่สายชนพุกทองแม่มีวงดีทำบุญเพื่ออุทิศให้กับป้ออุ้ยปั่นแม่อุ้ยฟองวงดีซึ่งเป็นบิดามารดาแล้วก็ป้อพินิจนายหานยะวะใจแก้วนะซึ่งเป็นน้องนะฮะมีแม่นวลแก้วทาแม่อัมพรคำแสงป้อบุญชูแม่ลัดดากาวิรชัยแม่อัญชรีคุณโยมนราศักดิ์คำพรมป้อเสรีแม่สดใสวิจิตรชโรธรมีแม่ระวีวันคุณโยมศิรินทร์ลดาคุณโยมอเนนชาชัยโสมีคุณโยมตันหยงคุณโยมสมรรถนะณลำปางมีป้อฉไนทายรินแม่ทองคำทายรินคุณโยมสีทองดีแม่นำทองดีคุณโยมนิพาทองดีแล้วก็คุณโยมโอภาสพินโยมีคุณโยมกันนิกาพินโยคุณโยมสาริกาพินโยมีคุณโยมแสงจันชัยทิพย์คุณโยมพงศักดิ์ชัยทิพย์แม่ลัดดาอักการเรือนอันนี้อยู่ครัวหมาป้าเมืองลี้นะฮะมีแม่สุแก้วคำอ้วนแม่หวดจันทร์สุกปุ๊บแม่แต้มอุปนันแม่มีชัยพินโยอันนี้เป็นรายชื่อที่ห่วมทำบุญจับซื้อที่ดินเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนากำลังมองว่าอาจจะเป็นเดือนมีนาตอนที่มีการฉลองศาลาโรงครัวในวันนั้นก็จะมีพระป่าเพื่อจับซื้อที่ดินทำบุญกันในวันนั้นแถมตัวนะฮะกำลังพอคอยว่าศาลาโรงครัวนี่จะสร้างแล้วเมื่อใดวางไว้ว่าเป็นมีนาแล้วก็ถ้าบัตรนั้นก็เป็นพฤษภาคมอยู่สองขยักถ้าตันมีนาก็ถวายมีนาเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าตันพุทธสภาก็ถวายพุทธสภาท่านผู้ฟังก็ยังมีเวลาในการสั่งสมบุญนะฮะเหตุบุญขยายไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าท่านใดจะสร้างความมั่นคงของชีวิตสร้างที่อยู่ที่อาศัยต้องซื้อที่ดินก่อนเป็นอย่างแรกก็เรียนเชิญเจริญพรได้มาร่วมทำบุญกันได้สำหรับท่านผู้ฟังที่ขยายร่วมทำบุญก็สามารถร่วมทำบุญกันได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยหมายเลขบัญชีชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี536-0755-318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี536-0755-318ตอนเย็นๆเนี่ย536-0755-318อันนี้เป็นการทำบุญจัดซื้อที่ดินเพื่อถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็มองว่าประมาณมีนาถ้าบัตรมีนากับพฤษภาฮะก็ขยายเขตเวลาออกไปแห่งนาถ้าท่านพร้อมก็จองกันได้ก่อนก็ได้แล้วก็วันตาลก็เอามาถวายตาลนะฮะเอาละท่านผู้ฟังวันนี้อู้เอ่ยกันไปหลายเรื่องหลายราวแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องที่อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รู้ก็คือว่าทุกเนี่ยมันผ่อนคลายและหายได้และป้องกันได้เนอะด้วยรักษาวิธีการในทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็ได้อู้ได้เอ่ยไปพอสมควรแล้วขณะนี้ได้เวลาแล้วที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกันก็ต้องเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาบอกกล่าวว่าสัญญาณชัดบ่ชัดอย่างไรฟังอยู่ที่ไหนอากาศเป็นอย่างไรนะฮะที่เบอร์064-125-4122 เบอร์064-125-4122 พอดีมีสายเข้ามาสาย1โท
เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรแม่ต้องเอาทองอ่ะสลึงหนึ่งเอาให้สาธุเจริญพรของการเล่นพนันออนไลน์ก็คืออ๋อสาธุต้องขออภัยกับท่านผู้ฟังที่เสียงของโยมบ่ออกวิทยุเพราะว่าอันโทรศัพท์ตอนนี้บ่ดีได้จะปรับถึงคำหนึ่งเนาะอันต่ออายังก็บ่อนพนันต่างๆยังเกลื่อนเมืองเลยค่ะอย่างล่าสุดที่จังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะโอ้สาธุก็ที่ป้ออายังก็แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยป้อสุทนบ้านแม่จ่องตำบลศรีวิชัยอำเภอลี้เนาะป้อเนาะเดียวเองค่ะกลับมาเปิดใหม่อีกแล้วนะคะอ๋อจำได้โยมป้อจำได้นะฟังแล้วม่วนใจดีเนาะป้อเนาะตกลงใช่บ่อนหรือเปล่าช่วยกันดูมีแค่น้ำแข็งค่ะที่เหลืออยู่แต่ชื่นใจที่นอกเป็นอันธรรมโอสถนะป้อเนาะยังไม่ละลายเลยอ่ะยังใหม่โอ้อนุโมทนาบุญกับโยมป้อที่ติดตามรับฟังประจำนะป้อเนอะเหมือนกับบ้านนี้เนี่ยมีคนมาเล่นพนันกันที่เราควรไว้ใจว่าโอ้โหมีทุกอย่างใช่ละใช่ละพนันล้นหลามเลยถ้าอันบ่มีธรรมะก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาตัวเองได้แต่ถ้ามีธรรมะเนี่ยบางเรื่องบางอย่างก็แก้ได้นะป้อเนาะเขาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่อะค่ะแต่สุดท้ายสาธุอนุโมทนาบุญกับป้อเนอะบ้านนี้แล้วอะแถมข้าวของขนย้ายสาธุสาธุเจริญพรแต่แรกต้องขออภัยที่ไม่ได้ยินเสียงนะฮะเพราะว่าสัญญาณบอกให้ดีเสียงนี่นะสัญญาณเสียงค่อยดีเดี๋ยวอันตั้งกั้นก่อนนะฮะปิดก่อนแล้วเปิดใหม่มันถึงจะมีเสียงได้เรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะโอ้เข้ามาที่เบอร์064124122เบอร์064125412เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมรุ่นโอยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์นี้ก็คือเบอร์064125412นะฮะพอดีที่มีสายเข้ามาสายหนึ่งบ่ได้ยินสักการเพราะว่าเสียงมันก้อยพอดีมีสายเข้ามาแทนสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอ๋อสาธุลุงคำสัญญาณชัดเจนดีนออันบ้านห้อยการบ้านห้องละปูนหนาวรุยังอ๋อยังฮ้อนอยู่เนาะไกลละไกลละเดี๋ยวมันกลับมานะลุงคำเนาะวัยรุ่นเนี่ยมีประมาณ7คนอยู่เจริญพรซอยสุขสวัสดิ์55แล้วก็ใช่ใช่แต่ที่สายแรกพอดีว่าโทรศัพท์มันเป็นอย่างนี้ก็เลยปิดแล้วเปิดใหม่ตอนนี้ลุงคำเสียงออกแล้วแล้วไม่สนใจออกเรียบร้อยละตอนนี้นะเบื้องต้นคาดว่าโอ้สาธุที่ติดตามรับฟังและอนุโมทนาบุญไปเนอพระสมุทรเจดีย์ที่สมุทรปราการแล้วก็เกิดสาธุเจริญพรลุงคำเป็นสายที่2โทรเข้ามานะสายแรกจากที่ต้องขออภัยตัวนะฮะปีบ่ได้ออกหน้าใหม่เพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหาแต่ว่าปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยออกเรียบร้อยแล้วมีสายที่2ท่านผู้ฟังเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรมันเป็นกลุ่มปากคลองบางปรากฏกับกลุ่มในคลองบางปรากฏอ๋อสาธุแม่สุบ้านร้องสัญญาณชัดเจนนี่น้อแม่น้อเกิดขึ้นตามคลิปนี่แหละครับโอ้อนุโมทนาบุญเป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามรับฟังกันแม่เนอะได้กำลังใจจัดหนักเลยอันเนี้ยเป็นแรงใจเลยโยมแม่สาธุเนอะสาธุเจริญพรแม่สุบ้านร้องโทรมาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญตัวเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังทั้งหมู่บ้านเลยครับ8นาที37นาทีได้ที่เบอร์064125412เบอร์064125412เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรแล้วก็ฝ่าเข้าไปแล้วก็ใช้ความเร็วพอสมควรแล้วคลื่นมันแรงโอ้สาธุโยมแม่เสียงสัญญาณชัดเจนดีเนาะอีกฝั่งนึงน้ำมันก็เลยทะลักท่วมคุณผู้ชมฝั่งเหนือเป็นได้ภาพโยมแม่ฝนหายหรือยังแล้วมันก็เอาคืนไม่ได้แล้วถูกไหมฝั่งเหนือหนาวแล้วเนอะเย็นแล้วเนอะต้องดูแลสุขภาพเนอะโยมแม่เนอะ
ตำบลบางไทรป่าอำเภอบางเลนของนครปฐมครับสาธุเจริญพรโยมแม่อนุโมทนาช่วยกันวางกระสอบทรายกันใหม่คุณผู้ชมสาธุโยมแม่โยมแม่โทรมาจากบางเหนือมาให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าบางเหนือนี่นะตอนนี้อากาศเริ่มหนาวมาแล้วก็พี่น้องบางเหนือต้องเอาผ้าหนามาซักมาสีละผ้าห่มผ้าพาเสื้อกันเสื้อแขนยาวเสื้อกันหนาวผ้าตุ้มผ้าปันคอหมวกสองมือเพื่อจะรองรับหน้าหนาวตอนนี้มีสายก็มาหนึ่งสายหนึ่งท่านผู้ฟังเดียวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรที่ชื่อขับก็เห็นนะว่าคลื่นมันสูงอ่ะนี่ไงข้างซ้ายขวามันได้รับผลสาธุก้อนนันประเสริฐเมืองน่านสัญญาณเป็นได้พ้องต่อมันจะไม่เหมือนรถเล็กนะโอ้อากาศเย็นแล้วเนาะเมืองน่านเนาะรถเราจะจมโอ้สบายสบายแล้วนะป้อเนาะแบบนี้ขับยังไงอย่าทำนะคุณผู้ชมอันลำปางหมอกเย็นเย็นน้อยๆกำลังเย็นมาวันนี้นะเดี๋ยว15-16ตุลาโอ้ต้องคอยเป็นที่คอยพี่น้องเมืองน่านจ้ะล่าสุดเองฮะใช้ความพยายามอยู่หลายวันจนสุดท้ายเนี่ยสามารถซ่อมได้แล้วนะครับเอาไปดูก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจัดการได้นะครับพี่น้องชาวกาฬสินธุ์พนังกั้นน้ำชีอยู่ที่อนุโมทนาบุญได้กำลังใจก็ยอมต่อจำหนักเนอะเมตรด้วยกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่16ตุลาคมคุณผู้ชมฮะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานี่ฮะโอ้โหน้ำแรงสาธุยอมต่ออนุโมทนาสาธุทำงานสาธุนะป้อนันประเสริฐบ้านนาแดงอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านบอกว่าเมืองน่านหนาวแล้วแล้วก็ที่สามรับฟังรายการวันนี้ก็ม่วนอกม่วนใจได้เนื้อหาได้สาระดีได้ความรู้แล้วก็อวยพรเฮือสิงเฮือพรกันต้องอนุโมทนาบุญกับป้อนันประเสริฐเมืองน่านเนอะนะฮะตอนนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำชีประสบสาธุโยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะไหลเข้าทั่วพื้นที่ท้ายน้ำในพื้นที่อำเภอของชัยและอำเภอกำมะลาสาธุดอยสะเก็ดเป็นได้ฟ้องหนาวแล้วก็จริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่16ตุลาตอนนี้เท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้วันที่20มาละเทพเสด็จดอยสะเก็ดหนาวละเย็นละสบายสบายฝนบ่มีแล้วเนาะน้ำทะลักเข้าไปท่วม2อำเภอ6ตำบล30หมู่บ้านกว่า 1,600 ครัวเรือนเข้าได้รับความเสียหายครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตร8อ๋อจองมาแล้วเนาะแม่เนาะเสียหายหมดเลยตอนนี้ชาวบ้านก็ยังอยู่ฮะเดี๋ยวถ้าอย่างใดเนี่ยใกล้ๆปุ้นก็ยังพอวันว่าอาจจะเปลี่ยนมีนาปีหน้าพวกนะหรือว่าพฤษภาโยมแม่จริงๆเช่นเดียวกันนะคะกับเพราะว่าอันโยมแม่ชะแล่มเพิ่นก็ขับไว้5ไร่แล้วก็เพิ่นจะมาทอดทํามาทําบุญศาลาลงครัวใหม่เนี่ยจะสร้างวันพรุ่งนี้แล้วก็ถ้ามันแล้วต้องก็จะมาตามเอาก็จะถือโอกาสทอดผ้าป่าซื้อที่ดินกันในวันนั้นเลยเนาะโยมแม่เนาะข้าวสารยังมีเวลาหอมอยู่ด้วยวันละ5บาท10บาทอีกอ่ะก็ถูกจัดเป็นถุงยังชีพ200ชุดมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ไปแจกลูกบ้านนะคะโอ้สาธุนะที่เมืองตาลเนาะแม่เนาะชาวบ้านเดือดร้อนกัน152หลังล่าสุดน้ำค่อยๆลดแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ฝากขอบคุณคนไทยทั่วประเทศเลยที่ช่วยเหลือผ่านโครงการวันสร้างสุขเอาย้ำกันอีกครั้งคุณผู้ชมร่วมเป็นอย่างแม่ถ้าบ่ได้ไปก่อนร่วมทำบุญไปและร่วมอนุโมทนาถ้าได้ไปก็ไปถ้าบ่ได้ไปก็ไม่เป็นไรเนาะสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยได้นะคะเลขที่บัญชีเราขึ้นให้อยู่ที่หน้าวันที่30เนาะ25-3โอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่นะที่ทำบุญกันมาเอาบุญเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตเนาะแม่เนาะยอดบริจาคล่าสุดของเราอยู่ที่กว่า6,620,000 บาทแล้วค่ะนั่นละเพราะว่าวัยนี้แล้วอายุอย่างนี้แล้วก็บ่เอาอย่างนั้นเอากินเอาตามอย่างเดียวนะแม่เนาะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีแม่อยู่กับสิ่งกินกับทำไปนะเอาทำเนี่ยมาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะสาธุเจริญพรทุกโยมแม่จากเทพกระเด็บดอยสะเก็ดเชียงใหม่บอกว่าได้ร่วมทำบุญกับท่านพระอาจารย์มหาสมชาติไปแล้วกำลังพอก็น่าจะได้ไปบ่ได้ไปนะเพราะว่าที่วัดท่านข้างวัดก็ทอดวันที่30ข้างบ้านนะข้างวัดในหมู่บ้านทอดวันที่30ต้องการอนุโมทนาบุญช่วงนี้ก็เป็นเขตแดนของฤดูกาลทอดกฐินจะไปเสี่ยงไปมดกันทำกันหนึ่งกับวันลอยกระทงมีเวลาอยู่1เดือนฮะเตรียมเจริญพรท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122
เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาแถมสาย1เดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ท่องเจริญพรสาธุยมแม่สีกุลตันธุระน้อแม่นอโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีนอสินพื้นเนี่ยคือสิ่งเดียวที่ให้ทุกคนรู้ว่าโซเป็นใครกันแน่สาธุอี้กับพี่น้องลำปางโทรมาให้กำลังใจกันนอนะสาธุเนอแม่เนออนุโมทนาเนอสาธุเจริญพรพี่น้องลำปางแม่สีกุลตันธุระโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอขึ้นอกขึ้นใจเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอเวลาเหลือประมาณสักครึ่งชั่วโมง30นาทีโอ้30นาทีนี้ได้เห็นชัดหลายสายที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังโทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะท่านผู้ฟังในช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงสายฝนต้นหนาวนะซึ่งจะเปลี่ยนอากาศแล้วก็มีโรคที่จะเข้ามาหันหลายโรคอาจจะโรคที่มันเป็นโรคเก่าอาจจะฟื้นคืนมาเช่นโรคโควิด19เนี่ยไปนั้นเวลานี้ต้องระมัดระวังต่อเก่านะต้องหัวจักป้องกันนะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องนะเจริญพรเตาแก๊สเคลือบทองเหลืองหัวเดียว1ชิ้นมูลค่าสาธุคุณยมพรเจริญพรคุณยมสัญญาณชัดเจนดีเนาะทั้งหมดนี้เพียง1สาธุคุณยมบ้านบุญเกิดเนาะจำเสียงได้ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางสัญญาณชัดเจนดีต้องอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะสาธุอนุโมทนาสาธุนะคุณโยมบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางฟังอยู่นะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะฮะเราก็ได้กำลังใจในการจัดรายการนะฮะเตรียมเชิญเจริญพรเนื้อเหลือเวลาแห่งประมาณสักสาว6ต่อ5นาที26นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะอันขณะที่รอสายจากท่านผู้ฟังเพราะพอดีมีสายเข้ามาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้ช่องเจริญพรที่1พฤษภาคม2565ถึงวันที่30มิถุนายนสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยเมื่อความร้อนมาพร้อมดังแข่แต่ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปด้วยเกลี่ยไอศกรีมเมนทอลอ๋อสาธุจำได้ละแม่ขมูลบ้านทางต่ำให้ความสวยมั่นใจเกลี่ยโอ้สาธุเวียงต่อเป้านั่นเป็นไดแม่อากาศตอนนี้หนาวหรือยังนูเทวิตาโอ้เวียงต่อเป้าหมอกลงแล้วต้องรักษาสุขภาพเนอแม่เนอนสาธุยมแม่อนุโมทนาสาธุสาธุนายมแม่จากเวียงป่าเป้าบ้านทางต่ำนะเพียงทายโอเข้ามาบอกว่าโอ้ที่เวียงป่าเป้าบ้านทางต่ำแถวนั้นเนี่ยหมอกลงแล้วเนอะแล้วก็เย็นละนะเนี่ยมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่มจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสัญญาณลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122มีสายที่บัดได้ฮับที่ลุดไปนี่อยู่ประมาณ9สายที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดนี่นะฮะ9สายนั้นโทรมาใหม่เนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะท่านผู้ฟังในเรื่องของพระพุทธศาสนาหลักการสำคัญมันอยู่ที่การปล่อยวางจะปล่อยวางได้ต้องเห็นใจรักเห็นใจรักได้ก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็หมดทุกข์นี่เป็นหัวใจเดี๋ยวสักคำหนึ่ง
จะอู้เอ๋ยให้ฟังแป๊บนี้เห็นหน่อยหนึ่งนะพอดีว่าตอนนี้มีสายเข้ามาอยู่ครับสายนี้ก่อนถึงเวลาแล้วเจริญพรบอกชัดเจนแล้วนะฮะคุณผู้ชมให้ดำเนินการหรือดำเนินคดีสาธุโยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะย้อนกลับไปดูหน่อยนะฮะคลิปก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะถูกไหมฮะคุณผู้ชมอ๋อสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยชื่ออายังยังได้อยู่ที่ไหนอ๋อจำได้ละจำได้ละจำได้ละจำได้โยมแม่จำได้แล้วบ้านนาแจ้แม่บุญนักนะเพิ่นฟังกันนักต่อแม่แถวปุ้นผมคงไม่ต้องเล่าอะไรมากเพราะว่าเราก็เล่าไปแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นะครับแต่ทีนี้สังคมพอเห็นคลิปนี้โอ้สาธุนะเจริญพรฝากไปถึงพี่น้องบ้านนาแจ้กูคู่กูคนเนอะนะสองคือทำไมเจ้าหน้าที่ทำอะไรเคร้อยล้านไม่ได้เลยหรอหรือว่าเอ๊ะมันเป็นมาตรฐานระหว่างคนรวยกับคนจนอย่างตัวตึงระยองแบบนี้คุณผู้ชมฮะอ๋อพระอาจารย์สมชาติกับพระอาจารย์การลงไปนอกนะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอฮะฝากได้ห่วมบุญห่วมกุศลกันไปเนาะแม่เนาะพุทธาธรเนี่ยไปที่ไปแจ้งความฮะสด.ลุมพินีฮะนี่พุทธาธรบอกว่ายังไงตอนที่ไปนักข่าวสังเกตเห็นพุทธาธรอ๋อเลยได้ไปสักกรรมนี่เนาะเดี๋ยวฝากทำบุญไปเนาะต้นคอขวายังมีรอยแดงดีเหมือนกันแม่ถ้าบ่ได้ไปเฮาก็ฝากบุญไปถ้าได้ไปก็ได้ไปเอาเฮาว่าเฮาว่าเฮาสะดวกเนาะแม่เนาะนะแม่ละทำบุญสาธุโยมแม่อนุโมทนาเนื้อแม่เนื้อสาธุผู้บัญชาการตำรวจแห่งสาธุพี่น้องบ้านนาแจ้อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคนบอกว่าท่านจะได้ไม่ได้ไปห่วงงานกับทีมของท่านพระอาจารย์มหาสมชาตินะฮะก็ได้ประชาสัมพันธ์กันเป็นตะกี้ว่าเปิ้นจะมีงานทอดกฐินที่วัดตุ้งโตงตำบลเมืองปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางในวันที่1พฤศจิกายน2565บ่ายโมงถ้าใครว่างก็ไปร่วมออกโครงการไปร่วมบุญกันได้พอดีมีสายเข้ามาท่านสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ครับเจริญพรนิติภาวะแล้วการจะเอาผิดเจริญพรมันยากฮะอันนี้ผมเห็นอันคุณโยมลีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะพอดีว่าวิทยุเสียงมันสะท้อนมาเนาะเจริญพรต้องแยกระหว่างคนที่บรรลุนิติภาวะเจริญพรโยมแม่คนวิกลจริตถูกไหมอันโยมแม่ลีวิทยุแล้วอยู่ไกลจากวิทยุน้อยหนึ่งเนอะพอดีเสียงมันสะท้อนเข้ามาในรายการเนาะเจริญพรคนดูแลก็ควรต้องรับผิดชอบไหมอันยอมแม่รีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะเสียงมันสะท้อนมาหน้าที่ดูแลคนวิกลจริตท่านผู้ฟังที่จะโทรเข้ามาเนอะเจริญพรรีวิทยุน้อยแล้วก็อยู่ทางวิทยุน้อยหนึ่งนะเจริญพรลำพังมีความผิดแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความผิดละหูสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยชื่อแม่อายังนั่นน่ะสิฮะทีนี้ตำรวจบอกว่าอย่าต้องตรวจสภาพจิตของเคร้อยล้านโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีน้อแม่น้อสภาพจิตนะครับถูกนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยานะครับตรวจสภาพจิตอีกหนึ่งรอบหลังจากที่ทำแบบนี้มาแล้วหลายรอบนะครับท่านอ๋อเสียงตามสายเนาะดังมาเนาะพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกท่านบอกยังไงให้แพทย์ทำการตรวจอาการเบื้องต้นไปก่อนแล้วเตรียมจะแอดมิดให้เป็นได้ประโยชน์นักเนาะแม่เนาะทีนี้คนดูแลล่ะฮะคุณผู้ชมเป็นลูกชายของเคร้อยล้านมาติดต่อขอรับตัวพ่อกลับไปดูแลที่สาธุยังได้กระติดตามรับฟังกันจะเป็นละไปลืมกันเนาะแม่เนาะเห็นใจลูกชายเหมือนกันนะครับลูกชายเขาอยากจะดูแลแต่พ่อเหมือนว่าจะไม่ให้ดูแลก็เนี่ยพอบอกว่ารับกลับไปดูแลที่บ้านเองก็ต้องดูแลได้จริงๆนะสาธุสาธุโทรมาเนาะวันหน้ากับวันอังคารหน้ามีโอกาสกระโทรมาแถมเนยแม่เนาะเขามีข้อแม้นะว่าคุณเคร้อยล้านเนี่ยต้องมารายงานตัวกับพนักงานจดแล้วเนาะที่8พฤศจิกายนนี้เพื่อนำพอดีเป็นโทรกันมานักมาหลายต้องขออภัยยมแม่ด้วยเนาะข้อหานี้คุณผู้ชมฮะมาดูสาธุสาธุเจริญพรยมแม่จากลำปูนโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็ที่สำคัญก็บอกว่าธรรมะที่เอามาผู้เอ๋ยเนี่ยเป็นธรรมะที่ทันสมัยอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติใช้ได้จริงนะอย่าลืมว่าธรรมะของพุทธเจ้านั้นเป็นอาการลิโกเป็นอาการลิโกคือแปลว่าสามารถปฏิบัติได้และให้ผลได้โดยที่ไม่จำกัดการกาลเทศะหรือการเวลานี่มันแบบก็น้องว่าแบบเป็นอุปสรรคกับธรรมะของพระพุทธเจ้ามันทันสมัยเสมอนะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่ง
เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่อจะเจริญพรดำเนินคดีแล้วนะครับอ๋อสาธุอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพี่น้องดอยหล่อเจริญพรแจ้งข่าวได้เลยคุณโยมระวังโรคเก่านะครับซึ่งโรควัดเนาะวัดไข้วัดโรคไข้ทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ไข้โรคโควิดนะครับหน่อยระวังหน่อยนะครับเนี่ยต้องป้องกันต้องระมัดระวังไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะวันนี้นะโยมเนาะนะครับโอ้สาธุต้องอนุโมทนาบุญคุณโยมที่เอาข่าวกุศลข่าวบุญข่าวดีมาอู้เอ่ยบอกกล่าวเพื่อพี่น้องเนอครับผมขอบคุณครับผมสาธุกำลังใจทุกพี่เนอได้กำลังใจจัดมากเลยคุณโยมอนุโมทนาสาธุครับผมขอบคุณครับผมอันพี่น้องอาสาและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดอยหล่อเพิ่นก็บอกว่าระมัดระวังโรคไข้หวัดนกก็มานะช่วงนี้นะโรคหวัดแล้วก็ที่สำคัญก็คือโคโรนาหรือว่าโควิด19อาจจะคืนฟื้นคืนมาก็ได้เพราะว่าอากาศเนี่ยมันเป็นหน้าหนาวเพราะโรคหมู่นี้เนี่ยมันชอบความหนาวมันชอบความเย็นนะความหนาวความเย็นเนี่ยมันสามารถที่จะไปสู้กับมันได้เลยโรคหมู่นี้แล้วก็มันชอบนะเพราะฉะนั้นใส่หน้ากากอนามัยก็ยังมีความจำเป็นนะท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าราชการเพิ่งก็จะมีนโยบายนะมีกฎหมายออกมาแล้วว่าบ่สวมก็ได้เนี่ยนะถ้าบ่จำเป็นอะหยังหรือถ้าจะสวมก็มาเป็นหยังไม่บังคับนะแต่ด้วยความที่ไปไหนมาไหนถ้ามีประชาชนคนหมู่มากเนี่ยเฮาก็จำเป็นต้องป้องกันจะจำเป็นต้องงั้นพอกอยตัวเก่าไว้นะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนาะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาวอันนี้แม่แก้วแท้สาธุแม่แก้วอยู่บ้านทางใดบ้านกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอ๋อแม่แก้วบ้านตาโทกอำเภอเมืองลำปางจำได้ละโยมแม่จำได้จำได้สัญญาณชัดเจนนะบ้านตาโทกแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะอ๋อฟังแล้วม่วนดีเนาะแม่เนาะโอ้พอดีสายลุดไปต้องขออภัยกับแม่แก้วเนาะบ้านตาโทกสายลุดไปเหี่ยวจ้อยเรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามาใหม่หน้าที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ที่เบอร์นี้นะฮะอันท่านผู้ฟังเหมือนอย่างที่อู้ฮือกับท่านผู้ฟังได้ฟังว่าทุกข์นั้นมันเกิดจากการยึดถือการจะบ่ฮือทุกข์นั้นก็ต้องปล่อยวางการจะปล่อยวางนั้นก็จะต้องไปดูสิ่งทั้งหลายฮือหันเป็นไตรลักษณ์ก็คือหันการเกิดขึ้นหันการตั้งอยู่หันการดับไปเมื่อเฮาหันการเกิดขึ้นหันการตั้งอยู่ดับไปภาษาบาลีเพื่อนใจเขาว่าเนืองเนืองหรือเป็นนิดตลอดตลอดเนี่ยถึงวัน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 เรื่อย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 เนี่ยการที่เขาหันอย่างนี้มันก็จะนำไปสู่การบั่นทอนการกัดกร่อนเรื่องการยึดถือภาษาพระเขาเรียกว่าอุปาทานยึดถือเมื่อมันน้อยลง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 สุดท้ายก็หมดไปเมื่อความยึดถือเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นมันหมดลงหรือหมดไปเนี่ยเขาก็จะบรรทุกแถมนะฮะเหลือเวลา17นาทีท่านผู้ฟังโอ้17นาทีนี้ได้หลายสายเนาะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาแถมสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปค่ะเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยเอาสาธุจำได้โยมแม่จำได้นะอันวันนี้สัญญาณชัดเจนดีเนาะเห็นดีเจ้าโอ้คนเฒ่าคนแก่มันชอบฟังกันจะตายท่านบ่ำคืนบ่ำเจ้าเจ้าติดวิทยุเลยเนาะแม่เนาะติดวิทยุเลยโอ้สาธุจะไปลืมฟังรายการธรรมาภิวัตวันอังคารนะชื่นใจเนาะได้ยินได้ฟังอย่างนี้เอาเย็นละนอดอย่างไรก็รักษาสุขภาพเนอะแม่เนอะนะสาธุอนุโมทนาบุญคุณโยมสีหมดเก่าเนอะนะสาธุสาธุนะอันพี่น้องบ้านสีหมดเก่าตำบลชมพู
อำเภอเมืองลำปางนะโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าโอ้ผู้สูงอายุบ้านสีหมดเก้าเปิ้นก็ฟังกันนักกันหลายเนาะนี่นะต้องเจริญพรไปถึงบ้านสีหมดเก้านะในเวียงลำปางไปเนาะเวลาเหลืออยู่เด้อท่านผู้ฟังเด้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122สำหรับท่านไหนที่จะร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็สามารถได้ร่วมทำบุญกันได้แต่ยังบ่โอนตัวก็ได้รอใกล้ๆกันก่อนก็คือเดือนมีนาหรือเดือนพฤษภาที่ธนาคารกรุงไทยสาขาประตูใจนะชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะ5360755318 เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318ก็ต้องรอว่ามีนาอันศาลาจะแล้วตันก่อนถ้าแล้วบัดตันก่อนพฤษภานะฮะอ๋อพอดีมีสายก็มาดำสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจริญพรอ๋อไม่สายเจ้าค่ะอาจารย์สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะยมแม่เทียนแก้วหนองยางนะคะอาจารย์สาธุจำได้ยมแม่แม่เทียนแก้วหนองยางเนี่ยพ่อแม่เป็นว่าได้ไปเจ้ากับนั่นน่ะอ้าวบ่เป็นหยังร่วมทำบุญมาแล้วต้องอนุโมทนาบุญกับแม่ตัวที่มาเป็นบุญหอมกันเด้อแม่เด้อนะเจ้าอย่างใดบุญนี้ก็หอมที่ดินท่าจานอยู่เนาะโอ้สาธุเดี๋ยวรอใกล้ๆก่อนเด้อแม่เด้อเนาะนะเจ้าถ้ามหาสนชาติเยอะแม่ก็โอนไปแล้วเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญในวันที่1เนาะพฤศจิกายนนะได้ไปร่วมบุญกันถ้าบ่ได้ไปก็โอนไปเนาะแม่เนาะแม่นละตอนนี้ว่างละพอโทรเข้ามาได้อยู่เนาะน่ะเจ้ายมแม่โทรนี่พอดีเลยเจ้าสาธุหลังใจอาจารย์อยู่บ้านแม่ก็อังกันหลายพระอาจารย์โอ้เจริญพรน่ะบ้านอะยังก็ยมแม่บ้านนาดูเจ้าพระอาจารย์พี่น้องบ้านนาดูเจริญพรถึงพี่น้องบ้านนาดูคู่ๆกูคนเด้อน่ะเดี๋ยวมีเวลาจะไปแอวหาอยู่เนาะจ้าไว้จ้าเจ้าพระอาจารย์อยู่ตำบลร้องเงินอำเภอเบตงใกล้พระอาจารย์เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะไปแอวหาสาธุเนอะแม่เนอะไม่สาเจ้าค่ะอาจารย์สาธุนะแม่เทียนแก้วหนองยางมั่นนาดูนะอันตำบลวังเงินอำเภอเมทะนะแล้วก็เพิ่นบอกว่าอู้ฟังพระอาจารย์อยู่แล้วก็ได้ห่วมบุญกันไปนะของท่านมหาสมชาติในวันที่1นี่นะฮะก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยเนอะที่ได้มาร่วมบุญกันพระอาจารย์ก็บ่ได้ไปเพราะว่าวันที่1เนี่ยจะไปร่วมบุญกับทินทานของหลวงพ่อยงยุทธทิปโกที่อำเภอวังจีนจังหวัดแปะก็เดี๋ยวจะได้ห่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไปให้ท่านพระมหาสมชาติชาตะปัญโยเนาะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุยมแม่อายังก็แม่แก้วบ้านกาดโป่งนี่เนาะแม่นอนะโอ้เออแม่แก้วบ้านกาดโป่งนะสาธุนะโยมแม่เนอะนะเออเออกลายเป็นว่ามีสองบ้านนะสักดีเนาะอยู่บ้านกาดโป่งเนาะแม่นอนะสาธุนะโยมแม่เนอสาธุต้องขออภัยคุณโยมนะบอกบ้านผิดไปนะแม่แก้วบ้านกัดโป่งต้องอนุโมทนาบุญตัวเวลาเหลือแฮมยูเนอท่านผู้ฟัง10กว่านาที10นาทีนี้ได้แฮมหลายสายนะที่เบอร์0641254122ถ้าบ่ได้โทรมาวันนี้เฮาก็ปะกันทำกรรมนึงเด้อวันอังคารหน้าแล้วก็จะมีวันเสาร์นะ 8:00 น. ถึง 9:00 น.สำหรับพี่น้องที่อยู่ทางลำปางในอำเภอลำในจังหวัดลำปางที่ติดตามรับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปาง FM 106.50 MHz เฮาปะกันแฮมกันทุกวันเสาร์นะท่านผู้ฟังนะนะฮะสามารถติดตามรับฟังกันได้ส่วนรายการธรรมาภิวัตในวันอังคาร 5:00 น. ถึง 7:00 น.ผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชานี้มีทุกวันอังคารสามารถติดตามรับฟังกันได้รวมไปจนถึงท่านไหนที่
มาสะดวกในการฟังเวลานี้โอกาสนี้ก็สามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เพจสถาบันธรรมาภิวัตน์เข้าไปที่ Google ไปพิมพ์คำว่าสถาบันธรรมาภิวัตน์เสร็จแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอที่เต้ที่บรรยายเนี่ยออกพอดีเราออนเปิ้นทำไว้คืออัดเสียงไว้เมื่ออัดเสียงไว้ก็ส่งไปให้ละออนละออนมันก็แปลงเป็นไฟล์วิดีโอเอาไปลงในเพจสถาบันธรรมาภิวัตน์หลายเรื่องหลายราวอาตมาคิดว่าก็เนื้อหาสาระบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์สำหรับเอาไปแก้ตุกเอาไปเป็นเครื่องชี้ทางเอาไปเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวบ้านที่ติดตามรับฟังกันอยู่เนี่ยให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหมดสุขหมดทุกข์หมดโศกมีกำลังใจกันในการจะดำเนินชีวิตต่อก็เลยบันทึกเสียงไว้นะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุอนุโมทนาบุญยมแม่นะสัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าสาธุต้องอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังและเฮ้อโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจจื่นใจแต่เป็นแฟนพันธุ์แท้ต้องอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะสาธุนะพี่น้องนะแม่ทะนะโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันนะฟังเป็นประจำนะฮะอันนี้ต้นห้องว่าอยู่กับศีลกินกับธรรมใจเป็นศีลเป็นธรรมแท้ๆนะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะฮะเอาเหลือเวลาแห่งประมาณสัก8นาที7นาทีโอ้ได้แห่งหลายสายเนอะเรียนเชิญเจริญพรนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุสัญญาณตั้นท่านใกล้นี่ชัดเจนเนาะแม่นาะอากาศเป็นได้พ่องหนาวหรือยังได้รอเริ่มหนาวเริ่มมีแดดเหมือนกันโอ้สาธุนะยังได้กับรักษาสุขภาพเนาะแม่เนอะบ่เป็นยังแม่โอ้บ่เป็นยังส่องใจมานะเฮ้อกำลังใจกันยังเยอะเนาะโยมแม่เนาะนะสาธุบุญทักษาเนาะแม่เนาะสาธุนะเจริญพรโยมโทรมาจากอำเภอดอยหล่อนะโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันแล้วก็ บอกว่าโอ้ดอยหล่อบ่เดี๋ยวนี้เริ่มเย็นละหมอกลงมาแล้วนะฮะตั้งท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมบุญนะฮะก็ท่านผู้ฟังเหลือเวลาแห่งประมาณสัก7นาทีได้แหมหลายสายนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะวันนี้อู้ถึงเรื่องของการแก้ปัญหาในชีวิตนะเพื่อที่จะลดความทุกข์ความโศกนะเป็นเรื่องของปัญหาทุกข์ใจผ่อนคลายและป้องกันได้ซึ่งเอามาจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นคู่มือการดูแลตัวเองเรื่องทำอย่างไรเมื่อใจเป็นทุกข์นะฮะเขาก็อาตมาภาพเนี่ยก็มองว่าถึงวันถึงวันเนี่ยคนมันทุกข์นะหลายเรื่องหลายราวอันแรกที่ทุกข์ที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจเงินทองโอ้มันฮิกาขายกาเสาะว่าหากินเขี้ยมนะฮะเหมือนสมัยตะก่อนมันคล่องตัวเนาะมาเดี๋ยวนี้เขี้ยมนะก็จะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์แต่ยอมรับนะว่าท่านผู้ฟังที่มาห่วงทำบุญเนี่ยในการจะเสาะเงินเนี่ยเสาะหายากแต่ก็ยังมีจิตมีใจที่เมตตาใจศรัทธาในบวรพุทธศาสนาแบ่งสรรปันส่วนมากินมาตานเนี่ยมากำจัดความตนีที่เหนียวของตัวเก่าต้องอนุโมทนาดีกว่าคนมั่งคนมีหลายคนนะที่เปิ้ลมีทรัพย์สินเงินทองเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านเนี่ยเป็นสิบล้านชาวล้านบางคนแบบกินมาตานก็มีนะอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งนะฮะก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะเวลาเหลืออยู่ประมาณสัก7นาที6นาทีได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะในรายการธรรมาภิวัตในวันนี้นะพอดีมีสายเข้ามาแถมสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าอย่าได้พ่องจะเจริญพรสาธุโยมแม่จำได้เจริญพรนะ
วันสาธุวันนี้เนื้อหาสาระเป็นในพ่องยมแม่วันนี้จะไปฟังทั้งเจ้าเลยโอ้สาธุนะฟังอย่างนี้เรามันชื่นใจนะมีกำลังใจจัดหนักเลยนะ อย่างใดกระติดตามรับฟังโอ้สาธุได้ประกาศอนุโมทนาบุญไปแล้วน้อแม่น้อผ่านอาจารย์มาโอ้สาธุโอ้อนุโมทนานะที่ติดตามรับฟังแล้วก็มาห่วมทำบุญกันตลอดยังได้ก็ให้ดูแลสุขภาพเนื้อแม่นู้สาธุสาธุแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรแม่นิตยานะแฟนประจำติดตามรับฟังนะอยู่แจ้งหัวลินนะฮะต้องอนุโมทนาบุญด้วยเวลาเหลือแห่งน้อยหนึ่งท่านผู้ฟังเหลือแห่ง5นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122มีสายที่บัดได้รับอยู่ประมาณ10สายนะท่านใดที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับนะเจริญพรโทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ในเวลา5นาทีนี้นะฮะก็วันนี้ได้เนื้อหาสาระพอสมควรนะในการดำเนินชีวิตถ้าเอาธรรมะที่อู้ไปทั้งหมดทั้งปวงนี้ใส่ใจกับการดำเนินชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยก็จะเป็นชีวิตที่รื่นรมนะแต่ว่าต้องมีคาถาถึงวันนะก่อนจะเนี่ยอย่างเนี้ยตื่นขึ้นมาปุ๊บท่องคาถาเนี่ยก่อนจำคาถานี้ไว้ให้ดีว่ารื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนนะท่องสัก3รอบ ล้างหน้าล้างตาแปรงฟันละท่อง3รอบถึงวันไม่เจ้าเลยนะเขาจำไว้สักนี้นะเขาก็จะเป็นการทักษาใจเขาหรอกมาเพื่อใจมันเสียโอ้สายตะกี้โทรเข้ามาลุดไปเจริญพรโทรเข้ามาใหม่เนื้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรเจริญพรอันคนโยมรีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะพอดีเสียงมันอันสะท้อนมาเนาะอยู่ไกลจากวิทยุรีวิทยุนิดหนึ่งนะฮะเจริญพรโยมแม่ชื่ออะไรยังก็อายุตั้งโออำเภอเมืองตะวันตกสาธุสัญญาณชัดเจนเนาะแม่เนาะเป็นได้พ่องแม่ธรรมะวันนี้ฟังแล้วชื่นใจเนาะแม่เนาะนะยังได้กระติดโอ้สาธุยังได้กระติดตามรับฟังกันต่อเนาะแม่เนาะจะไปละไปเริ่มกันนะสาธุโยมแม่อนุโมทนาโอ้สบายใจเนาะแม่เนาะนะสาธุเนาะแม่เนาะสาธุนะโยมแม่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญแต่แท้นะฮะที่พี่น้องลำปางนะฮะท่านผู้ฟังรายการธรรมาภิวัตนี้เนี่ยออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวซึ่งหลายสถานีนะหลายจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางแต่น่านพะเยาเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะฮะพะเยานะที่ฮับได้ท่านใดที่ฟังอยู่นะหรือว่าฟังทางอินเทอร์เน็ตนะก็โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้เหลือเวลาแห่งประมาณสัก4นาทีนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุแม่แนะนำตัวน้อยแม่ลาพรอ๋อสาธุจำได้ยอมแม่นะอากาศเย็นแล้วเนาะปางิ้วเนาะยังได้กะรักษาสุขภาพเนาะแม่เนาะนะสาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนาะสาธุสาธุเจริญพรนะสาธุนะแม่นะแม่ลาพรจากปางิ้วเวียงป่าตอกเหลือเวลา1นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ขอสายนี้เป็นสายสุดท้ายก่อนที่เราจะเอารายการธรรมาภิวัตจากลากันไปในวันอังคารนี้โอ้เฮาปะกันใหม่วันอังคารหน้าเนอะเอาละสายสุดท้ายสายนี้นะฮะเจริญพรเสียงมันจะแค่หายๆเนาะ
อ๋อสาธุนะยอมแม่ฟังจากทางใดอ๋อสาธุสาธุอ๋อสาธุนะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังกันเนอะสาธุนะอนุโมทนาบุญเอาละท่านผู้ฟังเวลาของรายการธรรมภิวัตรหมดเวลาแล้วนะฮะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆทุกรูปที่จัดรายการแล้วก็ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีทุกคลื่นทุกสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาแล้วก็ท่านที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายต้องขอสุมาอภัยในวันอังคารหน้าเอาปะกันแถมใหม่วันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุ